สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบกันเช่นเคยในรายการ CEO Vision นะครับในช่วงของ New Dimensions ก็เพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสและก็เยอรมันนะฮะประมาณอาทิตย์หนึ่งไปดูการเรียนการสอนและวิธีการสอนภาษาฝรั่งเศสให้กับคนต่างชาตินะครับว่าก็สอนยังไงแล้วก็มาปรับประยุกต์เข้ากับการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ของผมนะฮะก็ได้ความรู้ต่างๆมากมายแต่ระหว่างที่นั่งเครื่องบินนะฮะจากกรุงเทพไป Paris Charles de Gaulle Airport นะครับ11ชั่วโมงครึ่งก็ได้นิ่งๆแล้วก็นั่งพิจารณาทบทวนไตร่ตรองว่าในชีวิตของผมเนี่ยมีสิ่งต่างๆที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างถูกไหมครับและที่สำคัญก็คือมีความสุขเปล่าในชีวิตมาละนะฮะตั้งแต่เติบโตขึ้นทำมาหาเงินนะเรียนหนังสือตั้งใจเต็มไปหมดเนี่ยจนถึงป่านชนีเนี่ยมีความสุขไหมนะครับอย่างที่ผมจัดในรายการประโยคที่เด็ดที่สุดที่คนมักจะจำได้และชอบก็คือถ้าเกิดมาไม่มีความสุขจะเกิดมาทำไมถ้าเกิดมาไม่มีความสุขจะเกิดมาทำไมนั่นหมายความว่าในขณะที่เรากำลังดำรงชีวิตหาเลี้ยงชีพนะฮะประกอบกิจการต่างๆนะครับเราจะต้องมีความสุขในแต่ละก้าวของชีวิตถ้าเราไม่มีความสุขก็ไม่รู้เกิดมาทำไมและประโยคเด็ดของผมก็คือทำไมต้องทำมาหากินเก็บเงินสะสมทรัพย์สมบัติต่างๆมากมายเพื่อมาเลี้ยงลูกเขยลูกสะใภ้ซึ่งไม่ได้ขอบคุณอะไรมากนักแต่ในใจโชคดีสามีรวยหรือภรรยารวยท่านผู้ฟังท่านจะปฏิเสธประโยคนี้ไม่ได้นะครับแต่บางรายที่เป็นญาติกันพูดตลกมากเลยทำไมล่ะฉันไม่คิดจะให้สมบัติลูกเขยลูกสะใภ้ฉันอยากโกหกตัวเองประเด็นนี้คืออะไรครับทำให้เรารู้จักลดความโลภลงบ้างนะครับรู้จักแบ่งปันแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้หรือผู้เดือดร้อนและที่สำคัญก็คือจะได้เราไม่เป็นโรคเครียดโรคประสาทนะฮะโลภอยากมีอยากเป็นอยากได้จนเกินไปท่านผู้ฟังครับทุกของมนุษย์ก็คือมีโลภโกรธและหลงครอบงำจิตใจจนโง่หัวไม่ขึ้นต้องลดปริมาณความเข้มข้นนะฮะของความโลภโกรธหลงลงในจิตใจลงหน่อยฉะนั้นก็นั่งถามตัวเองว่าพอมีความสุขไหมอันนี้น่าสนใจแล้วคำถามที่สองที่ผมถามตัวเองคือหลายแต่หลายคนเนี่ยก็จบจากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศนะครับนะฮะมีประสบการณ์ทำงานเมืองนอกเป็นสิบปีนะครับหรือเรียนเก่งมากเลยนะฮะจบจากระดับฮาร์วาร์ดต่างๆท็อป10ต่างๆทำไมคนเหล่านั้นจึงไม่ประสบความสำเร็จหรือเขาประสบความสำเร็จทำไมเขาเป็นโรคเครียดล่ะทำไมเขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำนะฮะกินไม่ได้นอนไม่หลับเมื่อโลกไม่เป็นตามใจปรารถนาทำไมคนเหล่านี้จึงไฮเปอร์เหลือเกินนะฮะและที่สำคัญก็คือหยุดคิดไม่ได้อย่างที่ฝรั่งบอกว่าเป็นโรคผู้บริหารแล้วนะครับ obsessive compulsive disorder disorder แปลว่าความผิดปกติ obsessive ก็คือย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำ compulsive คือหยุดคิดไม่ได้นอนก็ไก่นะผ่าไม่เกิดอะไรขึ้นและผลที่ตามมาคือเป็นโรคไฮเปอร์นั่นเองนะครับ attention deficit hyperactivity นะฮะsyndrome ก็คือจะทำนั่นทำนี่ตลอดเวลาจนหนังสือ best seller มากันเยอะแยะเลยให้รู้จักจัด priority นะอันไหนไม่สำคัญก็ทำอันนั้นก่อนอันที่จะเกิดผลเนี่ยค่อนข้างกว้างไกลและรุนแรงต่อองค์กรค่อยทำสิ่งนั้นท่านผู้บริหารเหล่านี้ว่าฉันก็รู้อะแต่ฉันทำไม่ได้ฉันห้ามใจไม่ได้ฉันไม่ครับจะหยุดคิดเกี่ยวเรื่องนั้นไม่ได้ผมที่ตามมาเป็นโรคเครียดล่ะโรค depression โรคสะหดหูนะครับแล้วก็กินเยอะอ้วนขึ้นตลอดเวลาเพราะเวลาเครียดปุ๊บร่างกายครับปล่อยปริมาณสารฮอร์โมนที่เรียกดอปามีนเนี่ยน้อยลงดอปามีนคืออะไรก็คือสารที่สมองมันหลั่งออกมาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าอิ่มนะไม่ต้องกินมากขึ้นแต่ทุกครั้งที่เราเครียดเนี่ยดอปามีนมันจะลดต่ำลงเราจึงรู้สึกหิวตลอดเวลาปริมาณน้ำตาลที่สะสมอยู่ในร่างกายนะฮะและไม่ถูกดูดซึมในรูปของกลูโคสเข้าสู่เซลล์แล้วมันก็จะลอยในกระแสเลือดแล้วก็ไปเก็บสะสมไว้นะฮะกลายเป็นรูปไขมันอันนี้น่ากลัวมากๆเลยนะฮะผลที่ตามมาจะเป็นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดโรคหัวใจนะครับโรคต่างๆเต็มไปหมดเลยท่านผู้ฟังและที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรครับจะเกิดโรค depression และสะหดหูเบื่อหน่ายอยากจะทิ้งโลกเบื่อจริงๆแต่ทิ้งไม่ได้มีครอบครัวมีหน้าที่การงานต่างๆสิ่งที่ผมพูดนี่คืออะไรก็มันคิดอยู่ทำไมคนเหล่านี้จะไม่ประสบความสำเร็จหรือถ้าเขาประสบความสำเร็จทำไมเขาจึงเป็นโรคเครียดล่ะและเราจะเป็นหนึ่งในกลุ่มนี้หรือไม่และถ้าหลายคนเขาเป็นอยู่และฟังรายการอยู่เนี่ยเราจะแนะนำเขาอย่างไรนะครับประเด็นที่สามก็คือ
แนะนำได้ครับก็คือโดยการเสนอพุทธธรรมในเชิงปฏิบัติ in practice อาจารย์อยู่เมืองนอกมาสิบกว่าปีได้ทำตัวครับโบราณหรือเปล่าอ่ะพูดเรื่องพุทธธรรมอยู่ได้ในรายการเกือบครึ่งกว่าของเนื้อหาที่จัดหลายสิบปีพูดเรื่องพุทธธรรมตลอดเวลานะครับท่านผู้ฟังตะวันออกเหนือตะวันตกหนึ่งด้านเพราะเราศึกษาเรื่องจิตวิญญาณมาเป็นพันๆปีท่านผู้ฟังและที่สำคัญก็คือพุทธศาสนาจึงจะช่วยลดความเครียดได้ท่านผู้ฟังมาแล้วนะอย่างมากเลยครับคุณก็ไปกินโพแซกก็คือแล้วก็ประสาทไม่เครียดมากนักยาหมดก็เกิดอาการเหมือนเดิมคุ้มคลั่งอาจจะแรงขึ้นต้องเพิ่มปริมาณโดสเข้าไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละคือชีวิตที่อิสระจริงท่านผู้ฟังสังเกตไหมครับผู้ที่เป็นผู้บริหารเนี่ยผมจะล่วงหัวล้านเร็วมากนะครับแล้วผมเป็นสีขาวเร็วมากหรือป่วยเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคต่างๆเยอะแยะเลยโรคเบาหวานโรคหัวใจนี่ผมพูดชื่อได้เลยท่านผู้ฟังแต่มันบาปกรรมเพราะถ้าเราเป็นชื่อเหล่านั้นแล้วก็รู้สึกเสียใจและอายเป็นกันเยอะมากแต่เขาไม่พูดออกมารู้กันในวงเล็กๆเท่านั้นนี่คือที่มาว่าทำไมต้องจัดเรื่องพุทธธรรมเกี่ยวกับเรื่องการบริหารท่านผู้ฟังครับเราฟังจนเบื่อแล้วล่ะนะวิธีหาเงินหาทองพัฒนาตัวให้ร่ำรวยเป็นยังไงทิศทางเศรษฐกิจเป็นยังไงนะการลงทุนเป็นไงนะฮะทองมีแนวโน้มสูงหรือขึ้นนะฮะบริษัทเบ็กซิตเป็นยังไงพูดทั้งวันทั้งคืนเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่น้อยคนนักจะพูดว่าทำยังไงผู้บริหารจึงมีความสงบจึงมีความสุขมีความสบายใจและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพท่านผู้ฟังจุดหนึ่งที่นะครับคนไทยที่ไปเรียนเมืองนอกเยอะๆลืมเกี่ยวกับเรื่องการฝึกเรื่องจิตวิญญาณเพราะอะไรทราบไหมครับตะวันตกอากาศมันเย็นท่านผู้ฟังในเยอรมันไปก็ตกใจมิวนิกนะฮะหนาวเย็นมากอากาศดีเพอร์เฟกต์เย็นสบายนะครับอเมริกาก็เย็นตลอดเวลาคนฝรั่งเนี่ยขึ้นอยู่ในบรรยากาศที่สงบเงียบอยู่แล้วฟังดีๆนะครับฉะนั้นเขาเลยสอนไปได้เรื่อยๆนะฮะเพราะจิตใจไม่ปริวิตกไม่อึดอัดเพราะจิตก็สงบอากาศเป็นใจนะครับภูมิประเทศนักการเมืองที่ดีของเขานะครับไม่ใช่นักเลือกตั้งเพียงจัดระเบียบสังคมนะฮะกฎหมายก็คือกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นไม่มีตลกไม่มีการตลกขบขันไม่มีนะฮะฉะนั้นคนเขาสงบในระดับหนึ่งแล้วเริ่มสอนไปเรื่อยๆแต่คนตะวันออกไม่สงบท่านผู้ฟังฉะนั้นเวลาเราไปรับคอนเซปต์เรื่องการบริหารจัดการ MBA ต่างมาเต็มไปหมดเนี่ยเรายิ่งฟุ้งซ่านเต็มไปหมดเลยน่ากลัวจริงๆท่านผู้ฟังเดี๋ยวขอนอกเรื่อง1นาทีนะครับพระนี้ก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปเข้าประชุมสัมมนานะฮะถ้าเอาสยามสแควร์นะครับก็เชิญแบงค์หนึ่งจัดดีมากใหญ่มากนะฮะเชิญพวกด็อกเตอร์ด้วยหรือบางคนประสบการณ์ทำงานเรื่องหุ้นเรื่องการลงทุนต่างประเทศสิบกว่าปีมาพูดนะฮะแล้วก็หูพูดคำอังกฤษคำเต็มไปหมดเลยแต่สำเนียงใช้ได้สำเนียงชัดมากนะฮะอยู่เมืองนอกมานานเงี้ยว่างั้นเถิดตั้งแต่เด็กก็ว่าไปได้แต่โทษทีท่านผู้ฟังไม่รู้เรื่องโทษที่ขนาดดร.บุญชัยฟังยังไม่รู้เรื่องเลยถ้าเขาไปเรียนผมให้เอฟท่านผู้ฟังเพราะอะไรครับเขาพูดคำหนึ่งก็ภาษาอังกฤษคำหนึ่งแล้วมันไม่มีสหสัมพันธ์กันเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดคำเหล่านั้นออกมาและที่สำคัญก็คือที่น่าขบขันก็คือที่นั่งฟังอยู่ 60-70% เนี่ยเป็นคนมีอายุนะฮะเป็นอาซออาแปะอลุงทั้งนั้นมานั่งอยู่แล้วมานั่งส่งภาษาอังกฤษอะไรก็ไม่รู้เอาละประเด็นอยู่ไหนครับเรียนมากก็ไม่จำเป็นต้องฉลาดเพราะไม่รู้จักกาลเทศะถูกไหมครับและที่สองก็คือไม่ได้เก่งจริงหรอกถ้าเก่งจริงฟังปุ๊บเราจะรู้เรื่องทีคงจื้อบอกเลยนะครับคนที่ยิ่งพูดแล้วฟังก็ยิ่งงงเนี่ยแสดงคนคนนั้นไม่รู้จริงคนที่รู้จริง 3-4 คำก็จบละแต่ที่ไม่รู้จริงเนี่ยจะยกแม่น้ำทั้ง5พูดอีลุงตุงนังเต็มไปหมดเลยและที่ตลกขบขันที่สุดกำลังยกตัวอย่างเดี๋ยวดูว่าเกี่ยวกับที่ผมพูดยังไงนะครับก็เขาบอกว่าเศรษฐกิจเมืองไทยตอนนี้เนี่ยมีเงินในระบบล้นเลยนะฮะสาเหตุหนึ่งที่สำคัญทำให้เศรษฐกิจไม่กระตือมากนักเพราะคือคนเนี่ยอายุยืนขึ้นคนแก่มากขึ้นและคนแก่เนี่ยโดยเฉพาะคุณแม่เขาบอกนะฮะไม่ต้องการจับใจใช้สอยนะฮะนั่นแหละคือผลทำให้เศรษฐกิจมันชะงักงันก็คือคนแก่มีเงินแล้วไม่ใช้ฟังแล้วตลกขบขันมากสุดๆความตลกอมยิ้มตลอดเลยก็คือสรุปง่ายๆคือด่าคนแก่คนไทยได้เองนะฮะพอเธออายุยืนขึ้นไปนะแต่ถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีถ้ามีเงินจะไม่ยอมจับใจใช้สอยที่เป็นตลกก็คืออะไรครับฟังดีๆนะครับประสบการณ์แล้ว10กว่าปีตลาดทุนตลาดหุ้นพูดในการด็อกเตอร์นะฮะคนที่นั่งฟังอยู่ 60-70% ก็คือคนแก่อันนั้นแหละครับคือที่มาของจัดวันนี้ก็คือเห็นไหมครับท่านผู้ฟังความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดไม่ใช่เนกาทีฟท่านผู้ฟังคือกำลังชี้ให้เห็นว่านะครับถึงจุดนึงเนี่ยเขาไม่สงบ
มาแล้วนะเขาจึงไม่เห็นความเป็นจริงเขาจึงไม่รู้ออเดียนส์ที่มาเนี่ยผู้ฟังก็คือผู้ที่อายุ 5-6 ซึ่งมีฐานะนั่นเองพูดตรงๆถูกไหมครับแต่กลับไปด่าว่าเขาว่าเขาคือต้นเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจชะงักงันมันน่าขบขันมากๆและที่เจ็บที่สุดก็คือชาร์ตต่างๆชาร์ตแล้วชาร์ตเล่าโอ้โหคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเต็มไปหมดนะฮะปรากฏว่าที่มันตลกสุดๆก็คือพูดเกี่ยวกับอะไรครับนาโนเศรษฐกิจระดับโลกอะไรเงี้ยเป็นลอกมาทั้งดุ้นจากของอเมริกา give me a break ถ้าคุณเก่งจริงคุณต้องเอาของคุณเองสร้างโมเดลขึ้นมาสิพูดสั้นๆคุณก็ไปลอกนั่นลอกนี่เต็มไปหมดแล้วฟังต้องนานเนี่ยแล้วก็ในฐานะผู้ฟังและผู้ฟังไม่ได้ประโยชน์อะไรจบนี่แหละครับทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นชี้ให้เห็นเหตุการณ์จริงของจริงว่านะครับคนที่รู้มากเรียนมากไม่จำเป็นฉลาดไม่จำเป็นต้องเก่งเพราะคนเหล่านี้เขาไม่สงบนั่นเองนะฮะดูผิวเผินมันก็เก่งคล่องภาษาอังกฤษเป็นไฟเนี่ยแต่ถ้าเจอคนเก่งจริงเขาจะรู้ว่าไม่เท่าไหร่ long way to go เพราะเขาไม่สามารถแตะประเด็นได้ถูกไหมครับและเขาไม่รู้เลยว่ากาลเทศะคืออะไรนี่คือที่จัดก็คือสงบจึงจะคิดได้เริ่มจดเลยนะครับสงบจึงจะคิดได้นะครับนักบริหารทั้งหลายครับท่านจะต้องรู้จักคำว่าสงบหน้าตาเป็นอย่างไรนะถ้าจิตมันไม่สงบมันคิดไม่ได้หรอกนะอย่าลืมนะครับเวลาน้ำมันกระเพื่อมเนี่ยคุณมองอะไรใต้อะไรครับยกตัวอย่างเนี่ยพื้นครับน้ำคุณจะมองไม่เห็นอย่างเหรียญบาทตกไปในครับอ่างแจ็คคูซี่มองไงก็มองไม่เห็นนะครับผู้บริหารที่เก่งจะต้องสงบฟังดีๆครับตะวันตกเขาอากาศเย็นภูมิอากาศเป็นใจระบบการเมืองสังคมมันเป็นใจมันนั่งนิ่งๆโรแมนติกเลือกเยือกเย็นสบายใจแต่ตะวันออกมันไม่ใช่เช่นนั้นฉะนั้นคุณจะเอาแค่ศาสตร์ของเขามาไม่ได้คุณจะต้องฝึกว่าทำไงถึงสงบแล้วก็เย็นด้วยอันนี้น่าสนใจมากๆที่พระเจ้าบอกสงบจึงจะคิดได้อันนี้คือคำที่หนึ่งนะครับถ้าคุณไม่สงบสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าความฟุ้งซ่านความกังวลการทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่คิดเกินขอบเขตมองอะไรไม่ตรงตามความเป็นจริงอันนี้ลึกที่สุดแล้วฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เป็นผู้บริหารโดยเฉพาะจะต้องรู้จักสงบเยือกเย็นนะจะต้องฝึกความสงบให้เกิดขึ้นได้ความสงบจะฝึกจากอะไรครับการนั่งสมาธินะฮะแล้วก็นะครับการสวดมนต์แต่ผมจะเน้นการสวดมนต์มากกว่าการนั่งสมาธิเพราะถ้าการนั่งสมาธิเนี่ยผิดสำนักจะถูกเจ้าสำนักหลอกไปนะเพื่อวัตถุประโยชน์ของพุทธพาณิชย์หรือเป็นสาวกจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นทั้งที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์เยอะแยะแต่ถ้าสวดมนต์เนี่ยมันจะเป็น two in one ทั้งสติและสมาธิพร้อมกันวินาทีที่คุณเริ่มบริกรรมยกตัวอย่างพระคาถาชินบัญชรชยาสลกตาพุทธาเชตวามารังสวานังจะตุสจาสพังละสังเยปิวิงสุนราสภาคือวินาทีที่คุณตั้งใจบริกรรมแต่ละคำเนี่ยเป็นการเลือกคำเขาเรียกว่าสติหน้าที่ของสติก็คือรู้กำลังสวดบนแล้วก็เลือกคำที่ถูกต้องนะฮะระหว่างที่สวดเนี่ยตั้งจิตไม่คิดอะไร3รอบ5รอบ7รอบ9รอบก็ตามการตั้งจิตไม่คิดอะไรเขาเรียกสมาธิสมาธิคือการจดจ่อเรื่องในเรื่องหนึ่งโดยไม่คิดเรื่องอื่นนะครับการนั้นการสวดมนต์จะเป็น two in one ทั้งฝึกสติและฝึกสมาธิจำเป็นมากๆท่านผู้ฟังนะฮะดังนั้นต้องฝึกสติสมาธิความสงบมันจะฝึกจากสติสมาธิอย่างหนึ่งพอไหมคำถามไม่พอนะฮะมันต้องมีการฝึกอะไรครับอีก2อย่างนะฮะจึงจะสงบนี่คือหัวข้อวันนี้นะครับประโยคเดียวเลยสงบจึงจะคิดได้จะสงบได้ด้วยการเจริญนะครับสติสมาธิวิธีที่บุญชัยแนะนำง่ายสุดก็คือการสวดมนต์และการสวดมนต์ฟังดีๆนะครับจะต้องไม่ใช่สวดอย่างนกแก้วนกขุนทองสวดแบบคล่องปากไม่เอาสมองสั่งปากแต่ละคำบริกรรมพูดทีละคำฟังทีละเสียงนะฮะพูดให้มันชัดๆจะเป็นเสียงออกบริกรรมออกมาหรือเสียงในใจก็ได้แล้วแต่ที่ท่านต้องการถ้าเป็นเสียงออกมาก็ทำให้เราชัดเจนถ้าเป็นเสียงในใจมันก็ดีอีกเป็นการฝึกสติเพื่อที่จะดูให้เห็นนะฮะเท่าทันอารมณ์และความคิดท่านผู้ฟังใครๆก็ได้ยินมาก่อนที่พระเจ้าบอกนะครับจะต้องมีสติรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความคิดท่านเคยถามตัวเองไหมมันจะรู้เท่าทันได้ยังไงเดี๋ยวก็โกรธแล้วเดี๋ยวก็ชอบอย่างนะครับหูดับไม่ใครจะไปรู้ทันสติล่ะ
รู้ทันอารมณ์ถูกไหมครับและที่สำคัญก็คือใครจะไปรู้ทันอะไรครับความคิดซึ่งมันเร็วมากมันเกิดแล้วก็ดับแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปประเด็นก็คือรู้ได้ด้วยเสียงในใจนั่นเองท่านผู้ฟังมาแล้วนะครับนะฮะเสียงในใจผมได้จากการสวดพระคาถาชินชรอายุ12ขวบสวดออกเสียงดังๆต่อไปก็สวดในใจอู้มันเป็นเสียงจริงเสียงในใจครับผมได้จากคุณแม่สิริกฤตชัยที่สอนเรื่องยุบหนอพองหนอตอนไปฝึกที่ครับลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียท่านสอนเองนะครับยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถึงหนอเหยียบหนอขยับหนอโอ้ยเมื่อยหนอลำคาญหนอนะฮะสบายใจหนอนะฮะมองหนอหันหนอท่านบอกว่าให้กำหนดหนอไปเรื่อยๆแล้วก็งงกำหนดไปทำไมโอ้ให้มันเกิดเสียงในใจเอาแล้วนะเมื่อมันมีเสียงในใจปุ๊บมาละนะเราจึงจะใช้เนี่ยเขาเรียกว่าสติในการรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์เลยเฉยๆมันจะรู้หมดเลยถ้าผู้ฟังลองถามตาศรีตาสาหรือท่านผู้บริหารที่เก่งกาจเหลือเกินบอกว่าเห็นความคิดเห็นอารมณ์ไหมร้อยทั้งร้อยไม่เห็นหรอกท่านผู้ฟังคุณจะเห็นได้คุณต้องมีการฝึกที่พระเจ้าเรียกว่ามันเป็นการฝึกมหาสติมันจะต้องมีการฝึกมันจึงจะอะไรครับมีสติเกิดขึ้นก็คือความรู้เนื้อรู้ตัวความพรั่งพร้อมมองก็เห็นฟังก็ได้ยินนะฮะดมก็ได้กลิ่นกินก็ลิ้มรสรู้รสชาติจะขยับขยื่นจะนั่งเดินยืนนอนต้องรู้หมดกำลังทำอะไรอีกบุญชัยมันเกี่ยวอะไรกับบริหาร CEO Vision เกี่ยวสิครับคุณเป็นผู้บริหารคุณต้องคมคุณต้องเฉียบคุณต้องรู้การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ของลูกน้องของเพื่อนร่วมงานของหัวหน้าของลูกค้าถูกไหมครับและที่สำคัญก็คือของคนในครอบครัวของคุณด้วยครอบครัวไม่มีความสุขคุณจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าคุณมีความทุกข์คุณจะบริหารงานได้อย่างไรลูกน้องเขาไม่ฟังคำครับคำสั่งคุณจะทำไงลูกน้องที่เริ่มจะคดโกงคุณก็ดูไม่ออกคุณก็ต้องถูกโกงต่อไปฉะนั้นสติเนี่ยมันป้องกันความเศร้าโศกและอดุลที่จะเกิดขึ้นกับความเป็นมนุษย์ผู้บริหารไทยจึงอย่าละเลยหรือเพิกเฉยนะฮะปัญญาลุ่มลึกของ Oriental Wisdom ของตะวันออกก็คือของพระพุทธเจ้านั่นเองสิ่งที่บุญชัยพูดเป็น10ปีไม่ใช่งมงายไม่ใช่ไสยศาสตร์ไม่ต้องทำบุญทำกุศลให้ผมสักบาทหนึ่งนะฮะแต่ผมได้แต่หวังว่าท่านผู้ฟังจะมีจิตวิญญาณที่ยกระดับสูงขึ้นนะฮะมีความสุขมากยิ่งขึ้นและสักวันหนึ่งท่านจะรู้ว่ากับพุทธธรรมมันมีคุณค่าขนาดใดนะครับมีประโยชน์ขนาดไหนและมันเป็นที่มาของความสุขเป็นวิหารธรรมที่เราจะมีแต่ความสุขความสบายชัดเลยนะครับสงบเกิดได้จาก3กรณี1มันต้องทำพร้อมกัน3อย่างมันจะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าคุณนั่งสมาธิที่คุณโมว่าคุณได้ฌานเนี่ยโทษออกมาจากสมาธิเดี๋ยวก็โมโหละคนขับรถตัดหน้าคนพูดจาไม่ดีลูกน้องหยาบคายนะลูกค้าเกี้ยวกราดรับไม่ได้นายนะครับใจร้อนโมโหอีกนะนายหักหลังโอ้ไม่รู้คุณงามความดีเราสมาธิอย่างหนึ่งไม่ได้หรอกมันเป็นชั่วคราวสมาธิหนึ่งลองสร้างภาพเหมือนกับน้ำแข็งเป็นก้อนนั่นเองปล่อยไว้นานๆน้ำแข็งละลายโอเคฉะนั้นฝึกการสวดมนต์ดีกว่าสมเด็จโตเลยบอกอะไรครับล็อกไว้วัฏโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญชเลหากข้าพเจ้าได้บริกรรมพระคาถาชิมชรเนี่ยจนเป็นปกตินิสัยแล้วแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆมาเกิดกับข้าพเจ้าคือเป็นการอะไรครับนะครับฝึกสติสมาธิและฟังดีๆนะครับเป็นการตั้งจิตพระคาถานี้สุดๆแล้วซึ่งท่านจะเข้าใจกันต่อเมื่อรู้ความหมายด้วยมันลุ่มลึกมากมันงดงามมากนะครับและที่สำคัญก็คืออะไรครับฝึกสติฝึกสมาธิฝึกการตั้งจิตท่านผู้ฟังต้องมีการตั้งจิตจิตมันต้องฝึกให้มันตั้งมันจึงจะมีพลังนะครับสงบอันที่สองนะครับเกิดจากอะไรครับอันที่หนึ่งก็คือฝึกสติสมาธิเอาของผมง่ายๆท่านผู้ฟังไปสวดพระคาถาชินบัญชรนะครับค่อยๆสวดทีละคำตั้งใจสวดไม่คิดเรื่องอื่นนะครับมันจะมีพลังคือก้าวจบมันจะเป็นพลังเหนือมนุษย์ธรรมดาแล้วคุณจะตกใจมองก็เห็นนะครับฟังก็รู้เลยโดยเฉพาะคุณจะมีอะไรครับเขาเรียกหูทิพย์นะฮะหูที่มันเซนซิทีฟต่อเสียงคนคุณจะจับผิดคนได้หมดเลยคุณจะรู้ว่าเขาจริงเขาปลอมเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีถ้าผู้ฟังถ้าท่านผู้ฟังไม่มีอาวุธอันนี้อยู่ในโลกปัจจุบันคุณอยู่ไม่ได้หรอกถูกคนหลอกลวงเพราะมนุษย์
ใครๆก็บอกกันในคงจี้ก็เน้นตลอดเวลาว่าชอบฟังแต่ครับคำชื่อคำชมคำยกย่องยืนยอและคำสรรเสริญโอ้โหเจ็บมากเลยฉะนั้นกษัตริย์เยอรมันนะฮะแม็กซ์ครับคิงลุควิด the first คนที่หนึ่งนะฮะบอกหลานตัวเองก็คือลุควิด the second ตอนที่ขึ้นครองราชใหม่ๆว่าครับลูกจงหลานจงอย่าไปเชื่อคำยกย่องชมเชยคำป้อยอใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะมนุษย์อนิจจามักจะตกเป็นเครื่องมือของบุคคลอื่นที่เอาคำไพเราะมาทุรดวาจามาป้อยอเรานั่นเองลึกซึ้งมากๆฝึกแล้วเรื่อยๆนอกจากมีหูทิพย์จะมีอะไรอีกตาทิพย์มองปุ๊บก็จะรู้เลยจะเห็นการแปรเปลี่ยนของสีหน้าคนท่านผู้ฟังใครๆก็หลอกเราได้ก็จริงแต่ดวงตาและสีหน้าเนี่ยหลอกไม่ได้ฉะนั้นคุณจะต้องมีอาวุธลับอันนี้โดยเฉพาะในการรับมือกับนักเลือกตั้งนักการเมืองที่คดโกงหัวหน้าที่คดโกงมองแป๊บนึงก็ออกแป๊บเดียวก็ออกท่านผู้ฟังพวกโกงนี่จะลักเรื่อยๆจะระวังนะฮะบุคลิกไม่ดีขยับไปขยับมาหรือเป็นผู้ที่นิ่งจนร้ายมากนะฮะพูดจาแข็งกดคนนั่นแหละคือพวกโกงนี่มันมองออกท่านผู้ฟังแป๊บนึงก็มองออกนะฮะหรือพวกที่เว่อร์เนี่ยก็คือโกงๆอ่ะแป๊บนึงก็มองออกคุณต้องมีของนี้นะฮะเขาเรียกโทนใช้ฟังน่ากลัวนะหูทิพตาที่เปล่าหรอกก็เรียก supra sensory abilities ฝรั่งพูดไปแล้วก็คือความสามารถเหนือมนุษย์ในการที่ detect นะครับเสียงของคนเพื่อให้รู้โทนของเสียงว่าเขามีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรมีตาอันแหลมคมนะฮะสามารถสอดส่องรู้ว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นสรุปชัดนะครับที่หนึ่งสงบเกิดจากการสวดมนต์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามีอีกสองข้อแหล่งที่มาของความสงบนี่คือประเด็นหลักวันนี้เลยซึ่งอย่าดูถูกท่านผู้ฟังฟังอ่ะเข้าใจง่ายแต่ทำมันยากเดี๋ยวเราพบสิ่งน่าสนใจสักครู่นะครับแล้วก็พะโทยบอกเพื่อนฝูงญาติมิตรที่ต้องการเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเป็น number one นะฮะแล้วไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นโรคเครียดนะฮะแล้วมีแต่ความสุขรู้ว่าความสุขหน้าตาเป็นยังไงหมุนเข้ามาที่ 90.5 นะครับ CEO Vision ในช่วงของ New Dimensions เดี๋ยวพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับครับก็กลับเข้ามาสู่ส่วนที่2รายการนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์จากอสมทนะครับจะมีการจัดสัมมนาเรื่องใส่ใจสักนิดพิชิตมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับรู้หรือไม่โรคมะเร็งต่อมลูกหมากใกล้ตัวเกินกว่าที่ท่านคิดนะครับและคือสาเหตุการตายอันดับต้นๆของชายไทยแต่ถ้าเรารู้ทันและรู้จักสังเกตตัวเองมะเร็งต่อมลูกหมากก็ไม่ใช่โรคที่น่ากลัวต่อไป 96.5 FM คลื่นความคิดชวนบุรุษสูงวัยและผู้ที่ห่วงใยสุขภาพคนใกล้ชิดมาร่วมงานสัมมนานะครับใส่ใจสนิทพิชิตมะเร็งต่อมลูกหมากพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยาผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเอื้อมแขสุขประเสริฐที่จะมาถ่ายทอดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากทุกแง่ทุกมุมอาทิการลดปัจจัยความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคการรักษาวิธีสังเกตตัวเองพร้อมคำแนะนำที่ดีต่างๆมากมายเลยครับพบกันวันนี้วันเสาร์ที่27นี้นะครับเวลา 13.00 นถึง 16.00 นณห้องออดิโทเรียมชั้น6อาคารปฏิบัติการบมจ.อสมท.นะครับงานนี้ฟรีครับท่านผู้ฟังนะฮะทำยังไงเข้าร่วมนะครับพิมพ์ A เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลอายุอาชีพพิมพ์ A เว้นวรรคชื่อนามสกุลอายุอาชีพแล้วส่ง SMS มาครับส่งมาที่เบอร์เลยครับ411113ตัวนะครับ411965 411965นะครับสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดน่าสนใจมากเลยครับแล้วกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับตะกี้พูดประโยคหนึ่งรู้สึกว่าท่านผู้ฟังของบุญชัยกำลังทำอะไรอยู่นะเพราะว่าการสวดมนต์ตั้งใจสวดเนี่ยจะมีหูทิพย์ตาทิพย์เขาฝรั่งเขาเรียกมันว่า suprasensory abilities ไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ปฏิหารหรอกก็คือพลังของสมองท่านผู้ฟังสมองคนละมันแสนล้านเส้นนะครับนะเมื่อสมองแสนล้านเส้นโฟกัสเรื่องในเรื่องหนึ่งมันเกิดพลังขึ้นมาทันทีเลยนะฮะและวินาทีที่เราโฟกัสเรื่องในเรื่องหนึ่งเนี่ยจิตกับกายมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันเลยพลังจิตนะกับพลังสมองจะเป็นเนื้อเดียวกันนั่นแหละครับคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เราเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลทำสิ่งต่างๆที่แดกทำนะสำเร็จสมตามความปรารถนาอย่าลืมนะครับในมรรค8จบลงด้วยสัมมาสมาธิสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องสัมมาสมาธิว่าเป็นหัวหน้าความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวง
แต่ต้องเป็นสัมมานะครับเพราะถ้าไม่เป็นสัมมาก็พวกปลุกเสกนะฮะพวกไสยศาสตร์ไสยเวทต่างๆเนี่ยพวกนะครับได้ฌานแล้วเอาฌานไปทางที่ชั่วร้ายหรือหากินพุทธพาณิชย์นั่นเขาเรียกมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือสมาธิที่มีไว้เพื่อตัดอะไรครับโลภโกรธหลงเลยทำให้ความเข้มข้นของโลภโกรธหลงมันลดน้อยลงนี่เขาเรียกว่าสัมมาสมาธิมีสมาธิไว้เพื่ออะไรครับตัดความคิดที่มันเหมือนครับแหนมาแล้วนะฮะหรือสาหร่ายนะฮะที่มันนะครับลกรุงรังจิตใจออกให้หมดเขาเรียกกำลังสมาธิฉะนั้นอยากเชิญชวนตะกี้ก็ประกาศเกี่ยวกับสัมมนาเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมาส่วนบูชาก็เชิญชวนให้ท่านนะครับประชาชนชาวไทยไปสวดพระคาถาชีวบัญชรนะฮะซึ่งประพันธ์โดยครับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสียอดอมตะอาจารย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แต่ไม่ต้องส่งเงินส่งทองไม่ต้องบริจาคใดๆทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าไม่ต้องการเงินไม่ต้องการทองไม่ต้องการสะสมสิ่งมีค่าทั้งหลายทั้งปวงนี่คือพระพุทธเจ้านะครับฉะนั้นภิกษุสงฆ์ใดสั่งสมนะครับทรัพย์สินเงินทองโลภนะโชคลาภวาสนาไม่ใช่พระก็คือผู้ที่ตัดกิเลสแค่นี้ก็มองปุ๊บก็วิเคราะห์เอ็กซเรย์ได้แล้วคนไหนเป็นพระจริงไม่จริงนะฮะพระจะต้องเป็นผู้ลดละวางนะฮะคือคำว่าพระไม่ใช่ลูกตาศีตาสาใส่สบงจีวรที่ท่านพุทธทาสบอกนะครับแล้วไหว้กันจนโง่หูไม่ขึ้นนั่นไม่ใช่พระก็คือผู้ที่สอนเรื่องลดละวางถ้าไม่ใช่ลดละวางคนนั้นไม่ใช่พระนะครับอันนี้เป็นหลักของพระเจ้านะฮะดูต่อไปทำไงจิตถึงสงบนอกจากสวดมนต์นะครับสวดพระคาถาชีวบัญชรนะฮะตั้งจิตสวดไม่คิดเรื่องอื่นบริกรรมแต่ละคำแล้วก็สวดด้วยความสบายใจไม่ใช่สวดมาทำรอบและไม่ใช่สวดด้วยความเคยชินระวังนะครับสวดด้วยความเคยชินเนี่ยจะเกิดอวิชชาเลยก็คืออะไรครับความนะครับไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวขณะที่สวดอาจารย์ทำไมผมสวดแล้วผมยังคิดเรื่องอื่นคุณไม่ได้ตั้งใจสวดถ้าคุณตั้งใจสวดเรื่องอื่นจะผุดขึ้นมาไม่ได้แล้วแกก็จะยิ้มนักเรียนบางท่านนะฮะอาจารย์พูดถูกนะผมชินความชินก็คือโมหะจำไว้เลยนะครับโมหะความไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวพระเจ้าตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทำลายนะครับตัวอวิชชาหรือโมหะวินาทีที่เราไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวนะครับกิเลสตัณหาอุปทานอวิชชาเนี่ยมันจะมีพลังขึ้นทันทีเลยนะฮะมันจะไปครับเป็นเชื้อเพลิงคือมันเป็นซีโร่ซัมเกมมีแสงสว่างก็ไม่มีความมืดมีความมืดก็ไม่มีแสงสว่างนั่นหมายความว่าวินาทีที่เรารู้เนื้อรู้ตัวตัวกิเลสตัณหาอุปทานเนี่ยถึงแม้มันมีอยู่เต็มเปี่ยมมันไม่สามารถออกนะครับพิษหรือครับออกฤทธิ์ออกพิษส่งได้เพราะตัวสติมันกั้นอยู่มันกั้นเต็มไปหมดเลยนะครับเลิกนะจะบรรลุมรรคผลโถขอให้เป็นคนดีก่อนเถิดโอ้ยเจ็บนะครับศีล5อย่าเพิ่งไปขาดเถิดไม่ต้องอุ๊ยต้องรีบเอามรรคผลขอให้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยมันลดละวางหน่อยได้ไหมขอให้แต่ละวันมันมีความใสสงบสะอาดสว่างผ่องใสขึ้นได้หรือเปล่าเวลาไปปฏิบัติธรรมผมปฏิบัติตั้งแต่เด็กนะฮะมันขำในใจลึกๆคำหนึ่งก็จะนะครับมรรคผลคนนั้นพระองค์เน้นได้มรรคผลนั้นคุณรู้ได้ไงอ่ะเหมือนคุณเรียนป.4เนี่ยคุณไปบอกว่าคนนี้เขาจบปริญญาเอกปริญญาโทคุณรู้ได้ไงแล้วเด็กป.4อย่าไปคิดอะไรเกินนะฮะก็ฟังไว้เลิกไปเชื่อแล้วหลายรูปวันนี้เป็นนิเกทีฟนะฮะบอกว่าโอ๊ยพระองค์นี้อรหันต์ปรากฏว่าครับเกือบเข้าตารางกันเยอะแยะเลยหรือหนีไปต่างประเทศเพราะเนื่องจากไปมีอะไรกับสีกากันเต็มไปหมดมันตลกนะถ้าคิดกลับเนี่ยมันอับอายขายหน้าตัวเรามากเลยนะครับเชื่อหลงงมงายนะฮะแต่ก็ว่าเถิดนี่คือชาวบ้านชาวช่องไม่ใช่ลูกศิษย์ตถาคตไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนทำยังไงให้จิตใจมันประพัดสอนเปล่งปลั่งโอเคอันที่หนึ่งจบสงบผู้บริหารต้องสงบจึงจะคิดได้เมื่อผู้บริหารสงบปุ๊บยังมีตาทิพย์มองก็จะรู้เลยว่าลูกน้องเนี่ยเป็นยังไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีทีมเวิร์กสปิริตหรือไม่ลูกค้าพอใจไม่พอใจสินค้าบริการของเราเพราะเราจดจ่อต่อสีหน้าท่าทางดวงตานะฮะและคำพูดของอีกฝั่งหนึ่งเราตั้งใจฟังผมเลยใช้คำว่าหูทิพย์ตาทิพย์ไม่ต้องปิดตาตั้งสมาธิไม่ต้องเข้าฌานหรอกนิ่งสักอย่างแล้วก็โฟกัสคุณจะเห็นหมดท่านผู้ฟังถ้าคุณไม่มี2อันนี้ในปัจจุบันคุณต้องถูกคนหลอกตลอดเวลาคุณจะต้องมีความโทมนัสเศร้าสลดหดหูที่หลังแล้วบอกโลกนี้มันชั่วร้ายคนมันชั่วร้ายเปล่าเลยเราไม่มีสติเพราะอะไรครับเราเราใจลอยคิดโน่นคิดนี่อย่างที่เรียนทราบตะกี้นี้ถ้าคุณสวดมนต์แบบเคยชินเนี่ยคุณเป็นโมหะเลยนะเรียบร้อย
วิธีเช็คก็คือถ้าสวดมนต์ยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แสดงว่าคุณไม่มีสติแล้วสติคือการรู้และเลือกสมาธิคือการโฟกัสนะครับนี่คือวิธีเช็คดีๆนี่เองแล้วการสวดมนต์มันดียังไงอะถึงแม้คุณสวดได้วันนี้พรุ่งนี้ไม่จำเป็นต้องสวดได้อาจจะสวดได้ดีขึ้นหรือแย่ลงมันเป็นวินาทีที่โมเมนต์ by โมเมนต์คือคำว่า power of now นั่นเองนะฮะทิฏฐิธรรมิกถประโยชน์นะฮะจงยังประโยชน์ปัจจุบันสูงสุดนี่พระเจ้าพูดก่อนปฏิพันธ์ประโยคเด็ดที่สุดเลยสาธุชนทั้งหลายจงยังประโยชน์ปัจจุบันสูงสุดด้วยความไม่ประมาทพูดและปรินิพานไปคนคนหนึ่งที่ก่อตั้งพุทธศาสนา 2,559 ปีมาแล้วและทุกคนยังกล่าวขานกันเยอะโดยเฉพาะในโลกตะวันตกตอนนี้สำนักวิปัสสนาเต็มไปหมดแล้วแต่เขาไม่ต้องการบริจาคนะครับฟังดีๆนะครับคุณไปดูคุณจะรู้เลยว่าวัดไทยไปปิดได้แล้วนะฮะคุณไปดูต่างประเทศเขาสงบเขานิ่งเขางดงามนะฮะไม่มีมานั่งบริจาคเข้าไปแล้วเงียบสงบไม่ใช่ไปเอาเงินพุทธภาณิชย์ทั้งวันซึ่งผมว่ามันดูแล้วมันน่าสงสารนะสงสารคนไทยอ่ะเหมือนกับถูกเลยครับฉีดมอร์ฟีนหรือถูกเลยครับกินเหล้าเมายาถ้าผมเป็นเจ้าอาวาสนะครับผมไม่มีทางให้มัคคณายกเนี่ยมานั่งครับครับเป่าประกาศทั้งวันทั้งคืนทำบุญทำทานเข้าไปแล้วรำคาญหนวกหูมากเลยผมก็สงสัยเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่ที่ไหนกันถ้าผมเป็นเจ้าอาวาสไม่มีทางต่อย อย่างนั้นเด็ดขาดมันต้องสงบนะฮะร่มรื่นมีความสบายใจผมไปที่วัดท่านพุทธทาสเงียบมากเลยอ่ะแต่ป่าสวนโมกนี่สงบมันต้องเป็นอย่างนั้นนะไม่รู้นะแล้วแต่นะฮะโอเคอันที่สองคือจะสงบได้เนี่ยสวดมนต์อย่างหนึ่งมันไม่พอมาแล้วอีกสองประเด็นนะครับจะต้องมีอะไรครับครับครับปัญญาที่สูงมากมาแล้วนะท่านผู้ฟังก็สวดเสร็จแล้วออกมาเจออะไรครับนายที่มันแปลกๆอ่ะที่ชอบเล่นแร่แปรธาตุที่ชอบประจบนะฮะใช่ครับมีอคตินะฮะต่อตัวเองต่อคนอื่นเต็มไปหมดเลยเนี่ยจะรับมือยังไงมาแล้วนะฮะเพราะอะไรครับเดี๋ยวเขาเรียกสมาธิสติที่ฝึกมาร่วงแตกหมดเลยนะฮะก็ต้องฝึกอะไรครับตัวปัญญาปัญญาคือคำเดียวไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สำคัญมั่นหมายมีเกิดก็มีดับมีได้ก็มีเสียมีสรรเสริญก็มีนินทามีสมหวังก็มีผิดหวังมันต้องท่องใส่ใจท่องไปทำไมอะโลกธรรม8ท่องไปทำไมมีได้ก็มีเสียมีสุขก็มีทุกข์มีสรรเสริญก็มีนินทามีสมหวังก็มีผิดหวังท่านผู้ฟังถ้าท่านท่อง4คู่นี้ได้เนี่ยท่านจึงอยู่กับความเป็นมนุษย์ได้นี่คือความเป็นจริงฉะนั้นอนิจจังไงเกิดดับเปลี่ยนแปลงมันมีอะไรเหมือนเดิมหรอกนะฮะเราจะดีขึ้นหรือแย่ลงเราขยันขึ้นมีผลงานมากขึ้นองค์กรเจริญขึ้นนะฮะเราก็ได้รับการปูนบำเหน็จบำนาญถ้าเราพูดจาไม่ดีเราเริ่มกระด้างกระเดืองเราเริ่มนะครับเป็นคนไม่ดีคนก็ไม่อยากทำงานกับเราทีมเวิร์คก็ไม่เกิดหัวหน้าก็ไม่โปรโมทเราก็ต้องล่วงโดยธรรมชาติหรือบางคนเขาเอาคนที่มีเส้นสายเข้ามาเราก็ต้องปรับตัวตลอดเวลาเราจะเลยครับไปดั้งด่าหัวหน้าอยู่ได้ว่าพวกเส้นสายเข้ามาคุณจะต้องมองความจริงตรงตามความจริงปรับเล็กปรับน้อยก็มันก็เรื่องมนุษย์ท่านผู้ฟังผมคิดประโยคนึงตัวผมเองสอนตลอดเวลานะครับจนคิดว่าจนสอนตัวเองจนมันตายคนอื่นเขาชั่วร้ายไม่เป็นไรเป็นเรื่องของเขาเราอย่าชั่วร้ายก็แล้วกันคนอื่นชั่วร้ายเป็นเรื่องของเขาแต่เราอย่าชั่วร้ายก็แล้วกันคุณต้องมองว่ามนุษย์มันชั่วร้ายก่อนคุณจึงจะอะไรครับไม่ผิดหวังกับมนุษย์แต่มนุษย์ที่ชั่วร้ายน้อยลงก็มีอยู่เยอะซึ่งก็น่าคบถ้าคุณมองว่ามนุษย์ดีก่อนคุณจะถูกโลกลวงหมดคุณจะเกลียดโลกไปเลยเขาเรียกซินิคอลมนุษย์ชั่วทุกคนซึ่งไม่จริงคนดีก็มีบ้างแต่ถ้าคุณมองว่ามนุษย์ชั่วไปหมดนี่ก็ไม่ได้อีกคุณก็จะเป็นคนเนกาทีฟไปเลยฉะนั้นนะครับคุณก็ต้องดูคนเป็นคนๆไปอยากจะแนะนำจริต6ศาสตร์ในการอ่านใจคนที่ผมเขียนกับดร.นุสรจันทพันธ์นะครับพิมพ์ยอดครั้งที่34แล้วท่านผู้ฟังแล้วก็เดือนที่แล้วไปพูดที่เดือนนี้นะฮะต้นเดือนไปพูดที่สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับที่ประชุมที่สุราษฎร์ธานีเรื่องจริต6ศาสตร์ในการอ่านใจคนคุณต้องมีอาวุธอันนี้อีกเหมือนกันนอกจากที่ฝึกหูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยคุณต้องอ่านคนให้ออกว่าเขาเป็นจริตอะไรท่านผู้ฟังครับภูเขาถล่มเป็นถนนได้แม่น้ำเปลี่ยนทางเดินได้นิสัยใจคอคนยากแท้ที่จะเปลี่ยนถ้าคุณรู้เลยว่าคนคนนี้จริตอะไรโลภโกรธนะฮะหรือเบื่อหน่ายชีวิตหลงหรือเป็นพวกวิตกจริตพูดมากฟุ้งซ่าน
หรือศรัทธาจริตหรือพุทธิจริตถ้าคุณสามารถ identify ชี้ได้ชัดๆว่าคนนี้เป็นจริตอะไรเนี่ยง่ายเลยท่านผู้ฟังเสร็จคุณนะคุณจะรู้เลยว่าคนคนนี้เนี่ยเดาได้เลยจะมีพฤติกรรมการแสดงออกคำพูดและการกระทำเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังถ้าคุณไม่รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งมันก็ต้องแพ้ร้อยครั้งถูกไหมครับโลกปัจจุบันมันน่ากลัวคนชั่วร้ายเต็มไปหมดนักการเมืองนักเลือกตั้งนะฮะโกงซ้ายขวาหน้าหลังเอาโปรเจกต์เป็นว่าที่เป็นนะครับแหล่งหากินแล้วท่านรู้ไหมครับพวกนักเลือกตั้งโกงเขาคิดยังไงจะแนะนำให้เขาคิดว่าอะไรครับคุณโง่ถูกเขาหลอกนะฉันมีอำนาจฉันจะทำอะไรก็ได้น่ากลัวจริงๆทั้งหมดแล้วเขาไม่กลัวหรอกนะจับได้ก็จับมาเสเดี๋ยวก็อุทธรณ์ฎีกาไป10-20 ปีเดี๋ยวคดีก็หมดความละแล้วก็ถ้าเข้าคุกก็ทำตัวดีๆหน่อยเดี๋ยวก็ลดหย่อนโทษเขาคิดกันอย่างนั้นท่านผู้ฟังมันน่ากลัวมากๆเลยแล้วเขาคิดว่าเขามีอำนาจก็ทำอะไรได้หมดเลยต้องระวังพวกนักเลือกตั้งทั้งหลายนะถ้าตะวันตกเขาไม่ยอมหรอกมันเป็นภาษีประชาชนคุณมีสิทธิ์เหรอเอาเงินของประชาชนรีดไถประชาชนนะฮะไปพวกกลุ่มกวนนักการเมืองเขาไม่ยอมเขามีใครยอมหรอท่านผู้ฟังนะฮะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องไม่ยอมนักเลือกตั้งนักการเมืองที่โกงกินเข้าสภาแล้วต้องไม่ยอมเด็ดขาดท่านผู้ฟังนะฮะก็ฝากไว้นิดหนึ่งด้วยไม่ใช่ไปนั่งเลือกตั้งอย่างเดียวนะฮะต้องปกป้องผลประโยชน์ของเราฉะนั้นก็คืออะไรครับความสงบจะเกิดจากการต้องมีเจริญปัญญาปัญญาอะไรครับอันนี้จังทุกขังอนัตตานั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยากให้สิ่งที่ดีขึ้นเราก็ต้องสร้างนะครับสิ่งที่ดีอะไรบ้างทำสิ่งที่มีประโยชน์อะไรบ้างนะครับอย่ายึดมั่นถือมั่นของเดิมมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมหรอกท่านผู้ฟังมิฉะนั้นเราจะทุกข์และที่สำคัญคืออันนี้จังไปแล้วนะครับคือคำว่าอันนี้จังเนี่ยเราตั้งแต่ป.1แต่เราไม่เคยเอามาใช้เลยท่านผู้ฟังโอ้ลูกครับโตขึ้นไปติดแฟนติดสามีติดภรรยาทอดทิ้งฉันก็มันเป็นหลักอันนี้จังคุณก็ต้องล็อกมาก่อนโดยการสร้างความรักความผูกพันดึงลูกให้ได้ก่อนมันมีวิธีการเต็มไปหมดหรือคุณไปบังคับลูกมากก็ไม่ได้อีกเพราะคุณไม่เข้าใจอนัตตาอันนี้จังทุกขังอนัตตาชัดแล้วนะฮะอันนี้จังคือเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเหมือนเดิมทุกครั้งก็คือการยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายตัวกูของกูผมชอบท่านพุทธทาสนะประโยคเด็ดๆทั้งกันเนาะท่านพุทธทาสบอกว่าท่านอยู่ไม่อยู่ไม่สำคัญเพราะพุทธทาสจักไม่ตายท่านผู้ฟังทราบไหมครับน้ำตาผมคลอเลยนะฮะตอนนี้พุทธทาสจักไม่ตายเพราะเป็นคนคิดเรื่องตัวกูของกูมันชัดที่สุดแล้วท่านผู้ฟังนะครับฝากไว้นิดหนึ่งนะฮะอย่ายึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายตัวกูของกูรู้จักปล่อยวางบ้างนะฮะอุ้ยปล่อยแล้วจะบริหารงานได้ไงอุ้ยเดี๋ยวลูกเละเทะเละตุ้มเป๊ะเป็นไงคุณปล่อยก่อนเถอะคุณจะเกิดปัญญาจำหลักวันนี้นะครับความสงบเมื่อเกิดขึ้นในจิตจึงจะมีปัญญาและคุณก็จะตกใจก็คือคุณจะมีปัญญาอีกชุดหนึ่งคนละชุดเลยนะครับที่เรียกว่า think out the box คิดนอกกรอบเกิดขึ้นนะครับคุณจะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้เวลารู้สถานที่และรู้บุคคลเป็นสัพพุริสัม7ก็คือพลัง7อันนั่นแหละนะที่จะเกิดจากผู้ที่ฝึกจริงๆท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับประโยคนี้แหละที่ทำให้บุญชัยทุ่มทั้งชีวิตนะฮะหลายทศวรรษเพื่อฝึกพลังจิตพระพุทธเจ้าบอกหูให้ทีละ7อย่างเนี่ยรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้เวลารู้สถานที่รู้บุคคลผมไม่เชื่อหรอกมันเป็นไปได้ไงคนเราจะไวขนาดนี้แต่เมื่อฝึกแล้วมันได้ท่านผู้ฟังมันเป็นเขาเรียก whole brain thinking เป็นการใช้พลังสมองซ้ายสมองขวาสมองส่วนกลางทั้งหมดพระพุทธศาสนาจะสอนกันนะครับฝึกสมองโดยเฉพาะและที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรครับความสงบจะเกิดขึ้นได้อันสุดท้ายนะครับจะต้องไม่ผิดศีลนั่นเองถ้าท่านผู้ฟังยังผิดศีล5เนี่ยโถไม่ได้ไปเข้าวัดหรอกเชิญเกจิมานั่งเทศนาหน้าบ้านหน้านั่งโต๊ะคุยเสวนากันคุณก็ไม่มีความสงบหรอกเพราะศีลขาดปุ๊บเนี่ยจิตมันแกว่งยกตัวอย่างถ้าผิดศีลข้อ1เนี่ยจะเป็นคนที่โหดเหี้ยมโหดร้ายนะฮะใครพูดขวางหูขวางตาลุยตลอดเวลาจะยับยั้งชั่งใจไม่ได้จะเป็นคนโหดร้ายโหดเหี้ยมนะพูดจากระแทกกระทันบ้าอำนาจตลอดนะฮะเพราะคุณชอบฆ่าสัตว์ชีวิตถ้าคนที่ชอบขโมยเนี่ยจะเป็นพวกลูกหลิกสังเกตไหมตาล็อกแหลกคุยกับเราคิดน้องคิดนี่ตลอดเวลาเพราะเขากลัวคนจับได้กลัวอับอายขายหน้ากลัวเข้าตารางถ้าผิดศีลข้อ3มาคือมีไปสนไปยุ่งกับลูกเมียผู้อื่นรวมทั้งผู้ที่มีแฟนอยู่ตอนนี้คบซ้อนมีกิ๊กก็เหมือนกันหมด
ระหวาดระแวงกลัวเลยเป็นโรคปริวิตกคือคนที่ผิดศีลเนี่ยกำลังสร้างเหตุปัจจัยใหม่ที่ทำให้จิตมันแตกนะครับธรรมชาติมันต้องทำอย่างนี้สิครับไม่งั้นคุณก็ชั่วร้ายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆการพูดโกหกก็ตามการพูดจาเพ้อเจ้อส่อเสียดโคตะวาจาวจีพิฆาตผิดศีลข้อ4เนี่ยนะฮะทำให้จิตแตกอีกเหมือนกันเพราะอะไรครับฟุ้งซ่านไปเลยผู้ที่พูดมากผู้ที่ชอบวิจารณ์ผู้ชอบด่าคนผู้ที่ชอบนะครับพูดจาไร้สาระนะครับคำพูดทิ่มแทงคนสังเกตดีๆไหมครับนะฮะพวกนี้เนี่ยฟุ้งซ่านจะตายแล้วน่าสงสารของพวกนี้คือบางทีเกิดมาจะมีทรัพย์สินเงินทองนึกว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่ที่ตามนั่งหน้าทีวีเต็มไปหมดดูว่าอเนจอนาถทำไมอเนจอนาถก็พูดเพ้อเจ้ออย่างนั้นนะฟังไปเห็นได้ปัญญาอะไรเพิ่มเลยถ้าคุณสังเกตดีๆสรุปข้อที่3ก็คือคุณจะมีความสงบได้เนี่ยจะต้องศีลไม่ขาดโดยเฉพาะข้อ5ถ้าคุณกินเหล้าเมายาพร้อมกับยาเสพติดอะไรก็ตามเลิกคุยกันสังเกตหน้าสิมั้ยฆ่ากันตายลูกฆ่าแม่แม่ฆ่าลูกอะไรเต็มไปหมดเลยสามีฆ่าภรรยาพ่อฆ่าลูกอะไรวุ่นวายเพราะตอนเหล้าเมาแล้วก็ดูแล้วมันภาพที่อเนจอนาถขอขมาลาโทษท่านผู้ฟังท่านอย่าให้โลกมันทรยศท่านเลยนะครับอย่าให้คนมาทำร้ายท่านฉะนั้นถ้าใครกินเหล้าเมายาต้องใส่ครับ question mark กากบาทเรียบร้อยแล้วคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ไม่น่าคบเลยเขาทำร้ายเราได้ตลอดเวลาเขาจะความลับเราไปบอกคนอื่นโดยวงครับกงเหล้าด้วยกันเขาจะทำร้ายเราโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ขอโทษครับพี่เอาเครื่องขอขมามาเต็มไปหมดเราจะไม่ให้โลกมันทรยศเราท่านผู้ฟังสรุปก็คือถ้าท่านจะมีความสงบได้ท่านจะต้องนะครับศีลไม่ขาดนี่คือที่มาของศีลเลิกก็ทีบอกให้คนมานั่งรักษาศีล5พูดไปเถิดไม่มีใครทำหรอกแต่ต้องชี้ก็เห็นว่าถ้าศีล5ขาดจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ก็สรุปทั้งหมดประโยคเดียวสงบจึงจะคิดได้นะฮะจะสงบได้ต้องมีอะไรครับ1กำลังสติสมาธิสูงมาจากการสวดมนต์อันที่2ก็คือจะต้องมีปัญญาคืออะไรครับมองสรรพสิ่งในโลกนี้เกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายโดยเฉพาะอนัตตาอย่าไปบังคับโลกโลกมันก็เป็นไปตามอย่างนั้นแหละคุณจะอยู่คุณจะตายโลกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอย่าพยายามเปลี่ยนคนอะไรมากนักยกเว้นคนคนนั้นต้องการจะเปลี่ยนซึ่งมันน้อยมากท่านผู้ฟังผมเกิดมาแก่ป่านนี้น้อยคนที่อยากต้องการพัฒนาตัวเองจริงๆทุกคนมีป้อมปราการทุกคนมีโลกส่วนตัวสูงเหลือเกินฉะนั้นอย่าไปยุ่งมากนักแต่คุณต้องรู้ก่อนว่าเขาจริตอะไรนะฮะและอันที่สามก็คือจะต้องไม่ทำผิดศีลผิดธรรมผิดศีลผิดธรรมก็จบเลยและจบลงด้วยประโยคเดียวมาแล้วเมื่อคุณฝึกได้จริงคุณสงบได้จริงมาแล้วนะครับคุณก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไรของจริงไม่ต้องคิดของคิดไม่จริงของจริงไม่ต้องคิดของคิดไม่จริงคุณก็จะมีจิตใสสงบสะอาดสว่างอยู่ในโลกได้อย่างแฮปปี้และฝากไว้นะครับคุณจะอยู่ในโลกได้คุณจะต้องมีอะไรครับมีน้ำใจมีเมตตากรุณานะครับเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีอะไรช่วยเขาได้ก็ช่วยไปสิ่งนี้อันเดียวเท่านั้นทำให้คุณอยู่ในโลกนะของมนุษย์ได้คุณจะฝึกศีลสมาธิปัญญาฝึกไปเถิดนะอย่างมากก็สงบแต่คุณอยู่ในโลกไม่ได้คุณจะต้องมีอะไรครับเมตตากรุณานะครับแล้วก็เขาเรียกอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นให้ทานนิดทานหน่อยช่วยคนอื่นเป็นคนใจดีวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังเดอะพีนเท่านี้นะครับฟังแบ็กอัพเทปวันนี้ได้ที่ Fast English Worldwide Web Fast นะครับ _english.com นะครับผมจะโพสต์ที่จัดรายการนี้ตอนบ่ายวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังเดอะพีนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ